รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะประเด็นสำคัญของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากนั่นก็คือเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะประชากรจีนตอนนี้มากกว่า1,400ล้านคนแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถที่จะมีกระบวนการผลิตรองรับอาหารการกิน<ม>การบริโภคได้ ระดับหนึ่งในแง่ของความเพียงพอแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตของประชากรในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนวณและก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายในจีนค่ะคุณผู้ฟังและหนึ่งในนวัตกรรมนั้นที่ถูกนามาประยุกมาพ่วงเชื่อมโยงด้วยก็คือการเพิ่มปริมาณของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นภาคปศุสัตว์พืชผักผลไม้และอื่นๆในแง่ของการใช้พื้นที่น้อยได้ผลผลิตเพิ่มในจำนวนปริมาณที่มากและคุ้มค่า ซึ่งนั่นหมายความว่านอกเหนือจะทําให้เป็นแค่ระดับของการบริโภคในระดับบุคคลแล้วก็สามารถจะขยายไปสู่การพัฒนาในเชิงการค้าและพาณิชย์ได้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะคะเวลาพูดถึงการค้าขายไม่ได้พูดเฉพาะภายในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังส่งออกและไปไกลได้ถึงตลาดต่างประเทศและทั่วโลกได้ด้วยมันผนวกกันหลายอย่างวันนี้มองจีนมุมใหม่ก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่องของนวัตรกรรมตัวใหม่ที่เริ่มแล้วในจีนนะคะนั่นก็คือฟาร์มแนวตั้ง รายการของเราเคยคุยกันเรื่องของการเลี้ยงไก่ที่เรียกว่าเป็นแบบคอนโดแล้วเป็นตึกทั้งตึกนะคะขนาดใหญ่มาแล้วในเชิงของปศุสัตว์ในส่วนของฝั่งการเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะแนวคิดเหล่านี้เนี่ยได้ถูกรวมภายใต้ข้อจํากัดหลายอย่างและโอกาสหลายอย่างข้อจํากัดคืออะไร พื้นที่จีนแม้ว่าจะมีขนาดกว้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าทุกที่อุดมสมบูรณ์ที่จะสามารถปลูกพืชผักได้นะคะทางฝั่งตะวันตกหรือพื้นที่ห่างไกลที่แห้งแล้งเนี่ยทะเลทรายก็ยังมีแล้วก็อัตราข,ของการเติบโตของต้นไม้หรือพืชในทะเลทรายก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งจีนต้องปลูกป่าทดแทนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาการขาดแคลนอาหารการกินอยู่หรือว่าในเมืองนะที่มีประชากรหนานแน่นเยอะแออัดการบริโภคขนส่งไม่เพียงพอจากพื้นที่ภายในก็ต้องนำเข้าจากต่างมณฑลต่างพื้นที่ซึ่งหมายความว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยฟาร์มแนวตั้งหรือว่า vertical farm เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งในการมาตอบโจทย์ค่ะเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะรวมทั้งการเชื่อมโยงมาถึงเรื่องโอกาสหรือการมองเห็นตัวอย่างจากจีนเนี่ยจะนำมาสู่การพัฒนา smart farm เมอร์ในเมืองไทยเราได้อย่างไรด้วยดรพายจิตวิบูลย์ธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกับเรา สวัสดีครับสวัสดีคุณสภพิตรับไฟัรายการทุกท่านครับล่าสุดนี้จีนได้เปิดตัวฟาร์มผักเรียกว่าขนาดสูงที่สุดในโลกแล้วมั้งคะถ้าเกิดว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติณเวลานี้นะที่เมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยแล้วก็มีนวัตกรรมตัวอื่นที่น่าสนใจที่เป็นการพยายามจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลผลิตทางด้านของการเกษตรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ คุณสุพิษเปิดประเด็นเมื่อสักครู่นี้หลายๆส่วนน่าสนใจนะเราบอกว่าจีนเนี่ยเขาเผชิญความท้าทายเพราะว่าประชากรเขาเยอะปลาเข้าไปเกือบเกืบยีนะของจํานวนประชากรโลกเนี่ยมาเ้าพันสี่กว่าล้านแต่เขามีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกเนี่ยไม่ถึง10% นะเพราะนั้นเขาก็คิดเสมอว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะทาให้พื้นที่การพาะปลูกที่เขามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงคนหมู่มากของเขาได้หรือมองระยะยาวผลิตแล้วเหลือสามารถส่งออกไปเลี้ยงผู้คนต่างบ้านต่างเมืองได้แถมขณะเดียวกันเราก็ทราบว่าเศรษฐกิจของจีนเขาเนี่ยก็มีการเติบโตอุตสาหกรรมภาคบริการก็ขยายตัวนะจำนวนคนเขาก็อยากมีที่อยู่อาศัยใหญ่โตขึ้นก็ทำให้ภาคการเกษตรของจีน ต้องบอกว่าแย่งที่ดินกับภาพเศรษฐกิจอื่นๆค่อนข้างมากซึ่งก็กลายเป็นความทา้าทายอันนี้พอทําไปทํามาเนี่ยตอนหลังเราจะคุยกันเรื่องเนี่ยคบยีคุยกันเรื่องโลกร้อนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกสิ่ง,งต่างตาเหล่านี้มันก็ทา้าทายกับเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งจีนเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากเพราะก็ถือว่าเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่กว่าสามารถโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์ได้เลยนะถ้าดูแลปากท้องของประชากรประชาชนไม่ดีไม่มีข้าวปลาอาหารให้กินจีนก็เลยบอกว่า ่าเ,เรื่องฟู้ดเซฟตี้หรือความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้านอาหารก็คือตัวฟู้ดสกิริตี้เนี่ยถือเป็นนโยบายสําคัญตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยการชี้แจงต่อสภาประชาชนแห่งชาติของจีนเนี่ยเกือบทุกยุคทุกสมัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกสารฉบับแรกที่รัฐบาลจีนพูดถึงจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาชนบทส่วนสําคัญเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร ดังนั้นในหลักการเนี่ยจีนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังเห็นได้ว่าความพยายามในการเพิ่มผลผลิตนะทางด้านการเกษตรของจีนเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้เนี่ยจริงๆเราได้รับการยกย่องนะจากนานาประเทศจากองค์การระหว่างประเทศแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความต้องการภายในประเทศซึ่งให้ความสําคัญกับมิติเรื่องของคุณภาพความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจีนก็ยังยังต้องพัฒนายเยอะทั้งต้องปรับปรุงเยอะ นะครับตัวเลขระดับของการพึ่งพาทางด้านการเกษตรหรือสินค้าเกษตรของตัวเองเนี่ยของจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องนะครับด้านหนึ่งจีนบอกว่ารัฐบาลบอกโอ้อยากเห็นตัวเลขสัก97%หรือแม้กระทั่งผมว่าจีนอย,า,อยากะเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ซ้ำไปแต่จํานวนตัวเลขต่างๆเหล่านี้กับปรับลดลงแต่ในช่วงหลังเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยู่ประมาณสักเออหกสิบกว่าไม่ถึง70%นะ ทำให้จีนจําเป็นจะต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเยอะนักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็เลยคิดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องคิดโมเดลในการพัฒนาในการเพาะปลูกใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็อ,อย่างที่คุณสมพิทเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยคิดไปถึงว่าเอ๊ะทำยังไงจะมีเรื่องของการเกษตรแบบแนวดิกที่มีแง่มุมของการพัฒนาที่ที่น่าสนใจมากสําหรับฟาร์มแนวตั้งนั้นไม่ใช่ว่าจีนจะคิดเป็นเจ้าแรกของโลกนะจริงๆในนานาประเทศเขาก็มีแนวทางเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยที่ดินเนี่ยมูลค่ายิ่งกว่าทองคำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามจะหานวัตกรรมมาใช้ เพื่อที่จะทําให้สามารถจะมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอในตลอดช่วงเวลาทั้งปีลักษณะของฟาร์มแนวตั้งเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้ออ่อนหรือว่าเป็นข้อจํากัดในเวลาเดียวกันทีนี้ถ้ามาดูในตัวของตัวล่าสุดที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปที่เมืองเฉิงตูเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังฟาร์มแนวตั้งนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะถือว่าเป็นระบบไร้คนควบคุมแล้วก็น่าจะสูงที่สุดในโลกในเวลานี้คือประมาณสัก20ชั้นจํานวนชั้นเนี่ยเยอะเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้าการดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร์ การเกษตรแห่งชาติจีหรือ CAAS ค่ะมีระบบของการกำกับดูแลแล้วก็ใช้ตัว AI เข้ามาช่วยด้วยรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีล้ำลหลายอย่างการเพราะพันธุ์พืชแบบอัตโนมัติมีการปลูกมีการให้สารอาหารต่างๆแล้วก็ให้ความสว่างด้วยการใช้แผงไฟ LED หลายร้อยชุดซึ่งจำลองมาจากสภาพของแสงในธรรมชาติแล้วก็ใช้ระบบของ AI เข้ามาควบคุมติดตามด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างย่อยๆของลักษณะฟาร์มที่ว่านั้นสิ่งที่ทางจีนเขาบอกว่า ื่อหลักของจีนนะคะชน่ามีเด็กกรุ๊ปเนี่ยก็รายงานบอกว่าสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งประเทศจีนแล้วก็สถาบันการเกษตรเมืองเนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของตัวจุดอ่อนของฟาร์มแนวตั้งว่าแสงอาจจะได้ไม่สม่ำเสมอทุกชั้นหรือว่าระบบน้ําจะเพียงพอไหมเนี่ยเขาก็จะเอา AI เอาระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามา กำกับดูแลจนทําให้สามารถจะเก็บเกี่ยวผักกาดหอมเนี่ยได้ภายในเพียงเวลา35วันอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่จีนเขาบอกมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมปรับปรุงเรื่องปุ๋ยปริมาณของสารอาหารน้ําต่างๆเนี่ยได้เพียงพอ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันถูกเอามาพัฒนาให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเกิดการเอา AI มาใช้ด้วยอาจารย์คะสำหรับในจีนเนี่ยนี่เป็นแค่หนึ่งในบางส่วนมันมีแนวโน้มหรือเทรนของการพัฒนาลักษณะแบบนี้ยังไงอีกบ้างคะก่อนที่เราจะไปว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะผมเสริมประเด็นคุณโสภิตเมื่อสักครู่นี้คือพอมันเป็นฟาร์มแนวดิ่งแบบนี้เนี่ยนะแล้วจีนเขาก็เก่งในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเอา AI เข้ามาผสมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะการปลูกผัก ผลไม้ต่างๆณนะขณะนี้เนี่ยมันเติบโตเร็วกว่าที่กําหนดเพราะว่าเขาใช้เขากําหนดสเปกตรัมตรงกับที่หรือเหมาะกับที่ต้นไม้เหล่านั้นต้องการแล้วก็ไว้ง่ายแทนที่จะโตแค่ครึ่งวันเพราะว่าพระอาทิตย์มาครึ่งวันแล้วก็หายไปครึ่งวันใช่ไหมพอเขาใช้ LED ต่างๆเหล่านี้แล้วกําหนดสเปกตรัมได้ถูกถูกต้องเนี่ย การว่าไอ้พืชผักเหล่านี้โตตลอดทั้งวันครับไม่มีเวลาพักก็เลยประหยัดเวลาในการเพาะปลูกเขาใส่น้ําประสิทธิภาพการใช้น้ําก็ดีเพราะว่าน้ําเหล่านั้นเนี่ยหยอดลงตรงตามความต้องการแล้วก็ตรงไปที่ต้นไม้เลยคือถ้าเราฉีดต้นไม้อยู่ในสภาพอากาศที่เปิดกว้างเนี่ยมันก็ระเหยไปบ้างมันก็ไม่ลงไปที่รากบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถแถมเขาคิดลึกครับวเวลาเขาทำเนี่ยนะเขาจะใส่ปุ๋ยผสมเข้าไปกับน้ํา ใส่แม้กระทั่งอัดแม้กระทั่งระดับของออกซิเจนที่มีความเหมาะสมกับพืชผักต่างๆเหล่านั้นตรงนี้เองที่ทําให้พืชผักต่างๆเหล่านี้โตเร็วขึ้นและก็มีผลิตภาพดีขึ้นเพราะมันถูกคุมนะอยู่ในพื้นที่ปิดไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องให้สารเคมีอะไรต่างๆเข้าไปปะปนพืชผักต่างๆเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นออแกนิกแล้วเขาคํานวณได้เลยนะว่าจําน,นวนวันอย่างที่เมื่อสักครู่คีอสุพิษวันสา30วันกี่วันเนี่ย เขาคำนวณได้เลยว่าปลูกวันนี้เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่จะได้ผลผลิตเมื่อเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมันไม่มีผลผลิตเหลือก็ทําให้ราคาผลไม้หรือต้นทุนการเพาะปลูกต่างๆเหล่านั้นมันดีขึ้นไปด้วยแม้ว่าการลงทุนในที่ดินที่อยู่ในเมืองต่อหน่วยอาจจะแพงแต่พอสร้างเป็นแนวดินสูงขึ้นไปนะมันก็ทําให้การใช้พื้นที่ต่อหน่วยกลับมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหาข้อจํากัดของการขาดแคลนเกษตรกรที่มีอยู่ไปด้วยนะอันนี้เป็นหลายสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะทําให้ผลิตภาพด้านการเกษตรของจีนเนี่ยรุดหน้าไประดับหนึ่งเพราะว่าโมเดลที่เฉินตูเนี่ยจะเป็นโมเดลต้นแบบพอเขาทาได้มีประสิทธิภาพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต่อไปมันจะถูกโยกก๊อปี้ตัวเองนะไปใช้ในหัวเมืองอื่นๆในอนาคต ตัวฟาร์มแนวตั้งเนี่ยพอมันถูกเอาเอามาประยุกต์เพื่อจะใช้ในการลดข้อจํากัดเดิมอ่ะหใช้พื้นที่น้อยเพราะว่าสูงขึ้นไปนะคะ 2. ก็คือให้อาหารได้ให้น้ําได้ให้แสงแดดได้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ต้องตรงตามความต้องการสามารถจะวางแผนการผลิตลดความสูญเสียได้ฟังดูแล้วเหมือนกับมีประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่ในด้านอื่นที่เป็นข้อที่อาจจะเป็นข้อจำกัดหรือเป็นความท้าทายหรือเป็น มุมด้านที่ไม่บวกเท่าไหร่ของฟาร์มแนวตั้งมันก็มีเหมือนกันอย่างเช่นณขณะนี้เท่ากับว่ามนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการควบคุมวงจรชีวิตซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเราก็ไม่รู้เลยว่าปุ๋ยและอาหารเร่งที่ใส่หรือการพยายามจะไปเร่งรัดช่วงเวลาของการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ให้มันมีรอบของการโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างในระยะยาวอาจารย์มันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงใหญ่เรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จีนเขาพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเขากลับพบว่าเขาไม่เจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคือมันไม่เกิดการกลายพันธุ์มันไม่เกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามันคุมได้ตั้งแต่ต้นทางเขากลับพบว่าผลิตภาพหรือประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตกลับสูงขึ้นซึ่งอันนี้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราก็ทราบดีว่าจริงๆแล้วภาคการเกษตรเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตต่อหน่วยเนี่ยสูงมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นเ,เงินทุนไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบอะไรต่างๆแต่พอเป็นลักษณะฟาร์มแนวดิ่งแบบปิดนะก็บอกว่าข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้หรือปัญหาต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงถ้ามันไม่เกิดผลเสียในระยะยาวนะเพราะว่าไอ้โมเดลพวกนี้ก็เพิ่งเริ่มทดลองทํามาไม่กี่ปีผมก็เชื่อว่าโมเดลเหล่านี้จะได้รับการสารต่อในระยะยาว เพราะตัวอย่างที่ฟาร์มในเมืองเฉิงตูนะฮะรายงานข่าวแจ้งบอกว่ามันมีการเร่งกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ด้วยให้เร็วขึ้นลดระยะเวลาการผสมพันธุ์อย่างเช่นข้าวสาลีฝ้ายกับถั่วเหลืองเนี่ยอย่างน้อยถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนั่นหมายความว่าจะสามารถเพิ่มพวกมเมล็ดพันธุ์ในการไปเพาะได้ลดเวลาของการเติบโตได้แล้วก็สามารถจะคำนวณหรือเพิ่มปริมาณของผลผลิตที่ต้องการได้ อันนี้มันตั้งแต่ต้นทางไปจนกระทั่งจบปลายทางเลยทีเดียวแต่ว่าตัวใหญ่สำคัญที่สุดก็คือระบบในตอนขั้นต้นซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงเขาก็พยายามจะเอาตัวนี้ถ้าเกิดโมเดลทดลองสาเร็จนั่นหมายความว่าในพื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่ที่มีข้อจํากัดเรื่องน้ำเรื่ออื่นใดเนี่ยอาจจะเป็น โมเดลที่เอาไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างผลผลิตป้อนให้กับประชากรในพื้นที่ห่างไกลหรือทะเลทรายตัวนั้นที่แห้งแล้งนั้นได้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคือพรามันเป็นฟาร,ร์มแนวดิ่งนะฮะคุณสบินมันมันก้าวข้ามข้อจํากัดในเรื่องของสภาพอากาศนะฮะเรื่องของอสภาพที่ดินในแต่ละภูมิภาคของจีนคือสมัยก่อนบอกว่าเอาละข้าวสาลีต้องปลูกตรงภาคกลางแถวเหออนานแถว สั้นตรงแถวต่างๆไปปลูกที่อื่นผลผลิตจะต่ําแต่พอเวลามันปลูกเป็นลักษณะฟาร์มแนวดิ่งแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันคุมได้หมดมันก็เลยก้าวข้ามข้อจํากัดต่างๆเหล่านั้นต่อไปเราอาจจะบริโภคสินค้าหลายอย่างพืชผักผลไม้นอกฤดูกาลได้มากขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นผลผลิตที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยคือราคาในช่วงจังหวะเวลาที่นอกฤดูเนี่ยมันสูง หรือถ้าเราบอกว่ามองในแง่ดีนะถ้ามันออกมาเยอะๆต่อไปราคาต่อหน่วยเหล่านะั้นนอกฤด,ดูอาจจะต่ําลงก็ได้ก็สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคนอกฤด,ดูด้วยะนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ดิฉันพยายามจะจินตนาการตามนะฮะอาจารย์พิจิตคะว่า คือสมัยก่อนมันจะมีเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนเด่นๆในจุดเรียกว่าพืชพันธุ์ท้องถิน่นใดมาจากที่ไหนก็มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นอ่ะถ้าเรารู้จักอย่างซินเจียงเนี่ยฝ้ายโดดเด่นชาชาก็อยู่ทางใต้ของจีนพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตก็ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าฟาร์มแนวตั้งหรือโมเดลของการใช้นวัตกรรมมาทําให้สามารถจะผลิตได้ทุกที่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องสถานที่อีกต่อไปค่ะครับ สถานะของ GI อเนี่ยอาจจะยังคงดำรงอยู่ถ้าเรามีการเพาะปลูกกับพื้นที่ต่างๆที่มีความได้เปรียบแต่ผมคิดว่าอาจจะมีสถานะใหม่มันมันเปรียบเสมือนสายการผลิตนะของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่อาจจะมีโมเดลที่เหมาะสมนะในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญยาหารหรือเลี้ยงสัตว์ทาปศุสัตว์ในฟาร์มแนวดิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพนะราะฉะนั้น GI ในอนาคตเนี่ยดำรงอยู่แต่อาจจะมี GI ในรูปแบบใหม่ที่ไปกับโรงเรือนเฉพาะที่อาจจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเลย เวลาที่ทำสิ่งใหม่ๆเหล่านี้มันจะโยงไปกับเรื่องของการใช้เงินลงทุนแล้วก็ต้นทุนที่สูงในช่วงต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จีนเขาคิดเ้าทำเนี่ยเขาก็จะมองไปเรื่องการค้าขายด้วยก็มีแนวโน้มว่าลักษณะของฟาร์มแนวตั้งเหล่านี้หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้มามันจะควบคู่ไปกับการมองเชิงการค้าและเชิงพาณิชย์มันจะไปกระทบเกี่กับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่เป็นผู้เพาะปลูกในภาคเกษตรปกติยังไงบ้างคะ เอ่อณขณะนี้เนี่ยด้วยข้อจํากัดด้วยความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรของจีนนะที่ต่ํากว่าที่รัฐบาลคาดหวังต่ํากว่าความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศผมคิดว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฟาร์มแนวดิ่งต่งตางๆเหล่านี้จึงไม่ได้กดดันหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกษตรรูปแบบเดิมมากเท่าไหร่เพราะมันยังขาดแคลนแต่มันจะเอาไปชดเชยการนําเข้า นะหรือตอบสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในอีกกลุ่มหนึ่งเช่นฟาร์มแนวดิ่งนะพืชผักผลไม้ต่างๆเหล่านี้คุณสามารถมาเก็บเกี่ยวเก็บกินมาสัมผัสกับมันเองมาสร้างประสบการณ์ในการเด็ดสตรอเบอรี่เด็ดมะเขือเทศ เด็ดทเด็ดอะไรก็ตามนะกับครอบครัวของคุณที่ในเมืองไม่ใช่ออกไปนอกเมืองนะแต่อยู่ในเมืองเลยไปสัมผัสจิ่งต่างเหล่านี้ได้ตลอดเวลาคือถ้าเราบอกว่าจะสัมผัสชีวิตนะในชนบทเราอาจจะบอกว่าเขาต้องเดินทางรอวันเสราร์อาทิตย์นะถึงจะไปดูทีหนึง่งแต่ถ้าไอ้ฟาร์มแนวดิ่งเหล่านี้อยู่ในเมืองคนก็อาจจะลงจากตึกลงรถไฟใต้ดินไปโผล่อีกจุดหนึ่งซึ่งอาจจะมีฟาร์มแนวดิ่งเหล่านี้อยู่สามารถไปเด็ดสตรอเบอร รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน สวัสดีค่ะประเด็นสำคัญของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากนั่นก็คือเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะประชากรจีนตอนนี้มากกว่า1,400ล้านคนแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถที่จะมีกระบวนการผลิตรองรับอาหารการกิน<ม>การบริโภคได้ ระดับหนึ่งในแง่ของความเพียงพอแต่ว่าแนวโน้มการเติบโตของประชากรในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนวณและก็เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายในจีนค่ะคุณผู้ฟังและหนึ่งในนวัตกรรมนั้นที่ถูกนามาประยุกมาพ่วงเชื่อมโยงด้วยก็คือการเพิ่มปริมาณของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นภาคปศุสัตว์พืชผักผลไม้และอื่นๆในแง่ของการใช้พื้นที่น้อยได้ผลผลิตเพิ่มในจำนวนปริมาณที่มากและคุ้มค่า ซึ่งนั่นหมายความว่านอกเหนือจะทําให้เป็นแค่ระดับของการบริโภคในระดับบุคคลแล้วก็สามารถจะขยายไปสู่การพัฒนาในเชิงการค้าและพาณิชย์ได้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยนะคะเวลาพูดถึงการค้าขายไม่ได้พูดเฉพาะภายในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังส่งออกและไปไกลได้ถึงตลาดต่างประเทศและทั่วโลกได้ด้วยมันผนวกกันหลายอย่างวันนี้มองจีนมุมใหม่ก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่องของนวัตรกรรมตัวใหม่ที่เริ่มแล้วในจีนนะคะนั่นก็คือฟาร์มแนวตั้ง รายการของเราเคยคุยกันเรื่องของการเลี้ยงไก่ที่เรียกว่าเป็นแบบคอนโดแล้วเป็นตึกทั้งตึกนะคะขนาดใหญ่มาแล้วในเชิงของปศุสัตว์ในส่วนของฝั่งการเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะแนวคิดเหล่านี้เนี่ยได้ถูกรวมภายใต้ข้อจํากัดหลายอย่างและโอกาสหลายอย่างข้อจํากัดคืออะไร พื้นที่จีนแม้ว่าจะมีขนาดกว้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าทุกที่อุดมสมบูรณ์ที่จะสามารถปลูกพืชผักได้นะฮะทางฝั่งตะวันตกหรือพื้นที่ห่างไกลที่แห้งแล้งเนี่ยทะเลทรายก็ยังมีแล้วก็อัตราข,ของการเติบโตของต้นไม้หรือพืชในทะเลทรายก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งจีนต้องปลูกป่าทดแทนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาการขาดแคลนอาหารการกินอยู่หรือว่าในเมืองนะที่มีประชากรหนานแน่นเยอะแออัดการบริโภคขนส่งไม่เพียงพอจากพื้นที่ภายในก็ต้องนำเข้าจากต่างมณฑลต่างพื้นที่ซึ่งหมายความว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นด้วยฟาร์มแนวตั้งหรือว่า vertical farm เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งในการมาตอบโจทย์ค่ะเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะรวมทั้งการเชื่อมโยงมาถึงเรื่องโอกาสหรือการมองเห็นตัวอย่างจากจีนเนี่ยจะนำมาสู่การพัฒนา smart farmer ในเมืองไทยเราได้อย่างไรด้วยดรภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกับเรา สวัสดีครับสวัสดีคุณสภพิตรับไ,ไฟัรายการทุกท่านครับล่าสุดนี้จีนได้เปิดตัวฟาร์มผักเรียกว่าขนาดสูงที่สุดในโลกแล้วมั้งคะถ้าเกิดว่าจะเป็นระบบอัตโนมัตณิณเวลานี้นะที่เมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนด้วยแล้วก็มีนวัตกรรมตัวอื่นที่น่าสนใจที่เป็นการพยายามจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ผลผลิตทางด้านของการเกษตรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ คุณสุพิษเปิดประเด็นเมื่อสักครู่นี้หลายๆส่วนน่าสนใจนะเราบอกว่าจีนเนี่ยเขาเผชิญความท้าทายเพราะว่าประชากรเขาเยอะปลาเข้าไปเกือบเกืบยีนะของจํานวนประชากรโลกเนี่ยมาเ้าพันสี่กว่าล้านแต่เขามีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกเนี่ยไม่ถึง10% นะเพราะนั้นเขาก็คิดเสมอว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะทาให้พื้นที่การพาะปลูกที่เขามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงคนหมู่มากของเขาได้หรือมองระยะยาวผลิตแล้วเหลือสามารถส่งออกไปเลี้ยงผู้คนต่างบ้านต่างเมืองได้แถมขณะเดียวกันเราก็ทราบว่าเศรษฐกิจของจีนเขาเนี่ยก็มีการเติบโตอุตสาหกรรมภาคบริการก็ขยายตัวนะจำนวนคนเขาก็อยากมีที่อยู่อาศัยใหญ่โตขึ้นก็ทำให้ภาคการเกษตรของจีน ต้องบอกว่าแย่งที่ดินกับภาพเศรษฐกิจอื่นๆค่อนข้างมากซึ่งก็กลายเป็นความทา้าทายอันนี้พอทําไปทํามาเนี่ยตอนหลังเราจะคุยกันเรื่องเนี่ยคบยีคุยกันเรื่องโลกร้อนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกสิ่ง,งต่างตาเหล่านี้มันก็ทา้าทายกับเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งจีนเนี่ยก็ให้ความสําคัญมากเพราะก็ถือว่าเรื่องปากท้องเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะที่กว่าสามารถโค่นล้มพรรคคอมมิวนิสต์ได้เลยนะถ้าดูแลปากท้องของประชากรประชาชนไม่ดีไม่มีข้าวปลาอาหารให้กินจีนก็เลยบอกว่า ่าเ,เรื่องฟู้ดเซฟตี้หรือความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้านอาหารก็คือตัวฟู้ดสกิริตี้เนี่ยถือเป็นนโยบายสําคัญตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยการชี้แจงต่อสภาประชาชนแห่งชาติของจีนเนี่ยเกือบทุกยุคทุกสมัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกสารฉบับแรกที่รัฐบาลจีนพูดถึงจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการพัฒนาชนบทส่วนสําคัญเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร ดังนั้นในหลักการเนี่ยจีนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังเห็นได้ว่าความพยายามในการเพิ่มผลผลิตนะทางด้านการเกษตรของจีนเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้เนี่ยจริงๆเราได้รับการยกย่องนะจากนานาประเทศจากองค์การระหว่างประเทศแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความต้องการภายในประเทศซึ่งให้ความสําคัญกับมิติเรื่องของคุณภาพความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจีนก็ยังยังต้องพัฒนายเยอะังต้องปรับปรุงเยอะ นะครับตัวเลขระดับของการพึ่งพาทางด้านการเกษตรหรือสินค้าเกษตรของตัวเองเนี่ยของจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องนะครับด้านหนึ่งจีนบอกว่ารัฐบาลบอกโอ้อยากเห็นตัวเลขสัก97%หรือแม้กระทั่งผมว่าจีนอย,า,อยากะเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ซ้ำไปแต่จํานวนตัวเลขต่างๆเหล่านี้กับปรับลดลงแต่ในช่วงหลังเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้อยู่ประมาณสักเออหกสิบกว่าไม่ถึง70%นะ ทำให้จีนจําเป็นจะต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเยอะนักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็เลยคิดเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องคิดโมเดลในการพัฒนาในการเพาะปลูกใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็อ,อย่างที่คุณสมพิทเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยคิดไปถึงว่าเอ๊ะทำยังไงจะมีเรื่องของการเกษตรแบบแนวดิกที่มีแง่มุมของการพัฒนาที่ที่น่าสนใจมากสําหรับฟาร์มแนวตั้งนั้นไม่ใช่ว่าจีนจะคิดเป็นเจ้าแรกของโลกนะจริงๆในนานาประเทศเขาก็มีแนวทางเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยที่ดินเนี่ยมูลค่ายิ่งกว่าทองคำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามจะหานวัตกรรมมาใช้ เพื่อที่จะทําให้สามารถจะมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอในตลอดช่วงเวลาทั้งปีลักษณะของฟาร์มแนวตั้งเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้ออ่อนหรือว่าเป็นข้อจํากัดในเวลาเดียวกันทีนี้ถ้ามาดูในตัวของตัวล่าสุดที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปที่เมืองเฉิงตูเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังฟาร์มแนวตั้งนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะถือว่าเป็นระบบไร้คนควบคุมแล้วก็น่าจะสูงที่สุดในโลกในเวลานี้คือประมาณสัก20ชั้นจํานวนชั้นเนี่ยเยอะเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้าการดูแลของสถาบันวิทยาศาสตร,ร์ การเกษตรแห่งชาติจีหรือ CAAS ค่ะมีระบบของการกำกับดูแลแล้วก็ใช้ตัว AI เข้ามาช่วยด้วยรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีล้ำลหลายอย่างการเพราะพันธุ์พืชแบบอัตโนมัติมีการปลูกมีการให้สารอาหารต่างๆแล้วก็ให้ความสว่างด้วยการใช้แผงไฟ LED หลายร้อยชุดซึ่งจำลองมาจากสภาพของแสงในธรรมชาติแล้วก็ใช้ระบบของ AI เข้ามาควบคุมติดตามด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างย่อะๆของลักษณะฟาร์มที่ว่านั้นสิ่งที่ทางจีนเขาบอกว่า ื่อหลักของจีนนะคะชัยน่ามีเดียกรุ๊ปเนี่ยก็รายงานบอกว่าสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งประเทศจีนแล้วก็สถาบันการเกษตรเมืองเนี่ยก็พยายามจะแก้ปัญหาเรื่องของตัวจุดอ่อนของฟาร์มแนวตั้งว่าแสงอาจจะได้ไม่สม่ำเสมอทุกชั้นหรือว่าระบบน้ําจะเพียงพอไหมเนี่ยเขาก็จะเอา AI เอาระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามา กำกับดูแลจนทําให้สามารถจะเก็บเกี่ยวผักกาดหอมเนี่ยได้ภายในเพียงเวลา35วันอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่จีนเขาบอกมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมปรับปรุงเรื่องปุ๋ยปริมาณของสารอาหารน้ําต่างๆเนี่ยได้เพียงพอ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันถูกเอามาพัฒนาให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเกิดการเอา AI มาใช้ด้วยอาจารย์คะสำหรับในจีนเนี่ยนี่เป็นแค่หนึ่งในบางส่วนมันมีแนวโน้มหรือเทรนของการพัฒนาลักษณะแบบนี้ยังไงอีกบ้างคะก่อนที่เราจะไปว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะผมเสริมประเด็นคุณโสภิตเมื่อสักครู่นี้คือพอมันเป็นฟาร์มแนวดิ่งแบบนี้เนี่ยนะแล้วจีนเขาก็เก่งในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเอา AI เข้ามาผสมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะการปลูกผัก ผลไม้ต่างๆณนะขณะนี้เนี่ยมันเติบโตเร็วกว่าที่กําหนดเพราะว่าเขาใช้เขากําหนดสเปกตรัมตรงกับที่หรือเหมาะกับที่ต้นไม้เหล่านั้นต้องการแล้วก็ไว้ง่ายแทนที่จะโตแค่ครึ่งวันเพราะว่าพระาทิตย์มาครึ่งวันแล้วก็หายไปครึ่งวันใช่ไหมพอเขาใช้ LED ต่างๆเหล่านี้แล้วกําหนดสเปกตรัมได้ถูกถูกต้องเนี่ย การว่าไอ้พืชผักเหล่านี้โตตลอดทั้งวันครับไม่มีเวลาพักก็เลยประหยัดเวลาในการเพาะปลูกเขาใส่น้ําประสิทธิภาพการใช้น้ําก็ดีเพราะว่าน้ําเหล่านั้นเนี่ยหยอดลงตรงตามความต้องการแล้วก็ตรงไปที่ต้นไม้เลยเออคือถ้าเราฉีดต้นไม้อย,อยู่ในสภาพอากาศที่เปิดกว้างเนี่ยมันก็ระเหยไปบ้างมันก็ไม่ลงไปที่รากบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแถมเขาคิดลึกครับวเวลาเขาทำเนี่ยนะเขาจะใส่ปุ๋ยผสมเข้าไปกับน้ํา ใส่แม้กระทั่งอัดแม้กระทั่งระดับของออกซิเจนที่มีความเหมาะสมกับพืชผักต่างๆเหล่านั้นตรงนี้เองที่ทําให้พืชผักต่างๆเหล่านี้โตเร็วขึ้นและก็มีผลิตภาพดีขึ้นเพราะมันถูกคุมนะอยู่ในพื้นที่ปิดไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องให้สารเคมีอะไรต่างๆเข้าไปปะปน พืชผักต่างๆเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นออแกนิกแล้วเขาคำนวณได้เลยนะว่าจํานวนวันอย่างที่เมื่อสักครู่ด้คุณสุพิษวันสาวันกี่วันเนี่ยเขาคำนวณได้เลยว่าปลูกวันนี้เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่จะได้ผลผลิตเมื่อเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมันไม่มีผลผลิตเหลือก็ทําให้ราคาผลไม้หรือต้นทุนการเพาะปลูกต่างๆเหล่านั้นมันดีขึ้นไปด้วยแม้ว่าการลงทุนในที่ดินที่อยู่ในเมืองต่อหน่วยอาจจะแพงแต่พอสร้างเป็นแนวดินสูงขึ้นไป นะมันก็ทําให้การใช้พื้นที่ต่อหน่วยกับมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาข้อจํากัดของการขาดแคลนเกษตรกรที่มีอยู่ไปด้วยนะอันนี้เป็นหลายสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะทําให้ผลิตภาพด้านการเกษตรของจีนเนี่ยรุดหน้าไประดับหนึ่งเพราะว่าโมเดลที่เฉินตูเนี่ยจะเป็นโมเดลต้นแบบพอเขาทาได้มีประสิทธิภาพเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต่อไปมันจะถูกโยโกก๊อปปี้ตัวเองนะไปใช้ในหัวเมืองอื่นๆในอนาคต ตัวฟาร์มแนวตั้งเนี่ยพอมันถูกเอาเอามาประยุกต์เพื่อจะใช้ในการลดข้อจํากัดเดิมอ่ะหใช้พื้นที่น้อยเพราะว่าสูงขึ้นไปนะคะ2ก็คือให้อาหารได้ให้น้ําได้ให้แสงแดดได้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ต้องตรงตามความต้องการสามารถจะวางแผนการผลิตลดความสูญเสียได้ฟังดูแล้วเหมือนกับมีประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่ในด้านอื่นที่เป็นข้อที่อาจจะเป็นข้อจํากัดหรือเป็นความท้าทายหรือเป็น มุมด้านที่ไม่บวกเท่าไหร่ของฟาร์มแนวตั้งมันก็มีเหมือนกันอย่างเช่นณขณะนี้เท่ากับว่ามนุษย์เข้าไปมีบทบาทในการควบคุมวงจรชีวิตซึ่งไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเราก็ไม่รู้เลยว่าปุ๋ยและอาหารเร่งที่ใส่หรือการพยายามจะไปเร่งรัดช่วงเวลาของการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ให้มันมีรอบของการโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างในระยะยาวอาจารย์มันมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงใหญ่เรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จีนเขาพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็กลับพบว่าเขาไม่เจอปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะคือมันไม่เกิดการกลายพันธุ์มันไม่เกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามันคุมได้ตั้งแต่ต้นทางเขากั